เทรนทูบูซานว่าเล่าเรื่องเร็วแล้วนะเพนินซูล่าเร็วกว่านั้นประมาณ10เท่าทุกอย่างแม่งต้องแบบเร็วเหมือนเล่าเรื่องแบบปวดขี้ต้องรีบเล่าให้จบเพราะกูจะไปขี้ผมเลยมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้แม่งเฟลอะสำหรับผมแม่งโคตรเฟลเลยเว้ยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังนะครับผมวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูเรื่องเทรนทูบูซานเพนินซูล่าก่อนอื่นก่อนพูดความรู้สึกผมขอพูดในสิ่งที่บางคนรู้อยู่แล้วและบางคนยังไม่รู้ก็ควรจะรู้ปรับ mindset ให้เท่ากันปรับระดับความรู้ให้เท่ากัน1เทรนทูบูซานเพนินซูล่าเป็นภาค2ซึ่งภาคแรกก็คือเทรนทูบูซานเหตุการณ์ไม่เกี่ยวกันตัวละครคนละตัวกันเส้นเรื่องไม่มีการข้องเกี่ยวกันเทรนทูบูซานเพนินซูล่าเนี่ยเป็นเรื่องราว4ปีต่อจากเทรนทูบูซานภาคแรกอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกันคือบรรยากาศและเซตอัพของหนังต่างกันตอนเราดูเทรนทูบูซานภาคแรกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหนังซอมบี้ที่มีความดราม่าหนักหน่อยหนังมีดีตรงที่การผูกตัวละครพาเราติดกับตัวละครสร้างความสัมพันธ์สร้างภาพจำภาคแรกทำตรงนี้ได้ดีมันจึงจบได้สวยงามทุกคนชอบและทำกำไรภาคที่2ถามว่ามีไหมมีแต่ไม่ถึงแม้แต่นิดเดียวแล้วสิ่งที่ภาคนี้พยายามขยี้มันมากขึ้นคือคำว่ามนุษย์อยากสะท้อนอยากจะทำให้เห็นว่าเฮ้ยซอมบี้ที่ว่าชั่วร้ายแล้วเนี่ยคนแม่งชั่วกว่านั้น2ซอมบี้ไม่ได้ล้างโลกซอมบี้ล้างแค่เกาหลีเท่านั้นเรื่องต่อมาคือหนังเรื่องนี้2ชั่วโมงโดยประมาณหลายๆช่องจะรีวิวเหมือนค่อนข้างไปในทิศทางที่ให้อภัยหนังในจุดๆนึงพร้อมบอกเหตุผลที่คล้ายกันเกือบทั้งหมดคือภาคนี้แอคชั่นเนื้อเรื่องไม่ได้เข้มข้นเท่าแต่มันแอคชั่นก็พอได้เว้ยและไม่ควรเอาภาคนี้ไปเปรียบเทียบกับภาคที่แล้วสำหรับผมนะงานศิลปะร่วมกับหรือคนที่สร้างงานศิลปะนั้นขึ้นมาก็ยังเป็นคนคนเดียวกันเพียงแค่ใช้เทคนิคคนละเทคนิคกันถามว่าเราจะวิจารณ์รูปที่2โดยเปรียบเทียบกับรูปที่1ได้หรือไม่สำหรับผมได้เปรียบเทียบไปเถอะครับเพราะคนผลิตก็คนคนเดียวกันแต่ก่อนจะวิจารณ์เราต้องเข้าใจก่อนว่าภาคแรกมันเด่นที่ดราม่ามันเด่นที่ความสัมพันธ์มันเอาอยู่จริงๆเพนินซูล่าเนี่ยเขาต้องการจะขยี้ในมุมดราม่าหนักมากซึ่งผมพูดเลยนะว่าเทรนทูบูซานภาคแรกมันประสบความสำเร็จขนาดนั้นเนี่ยตัวผู้กำกับผมว่าน่าจะแบกความกดดันเอาไว้มากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นผู้จัดคนดูพอเขาแบกตรงนี้ไว้มากเนี่ยมันทำให้เขากดดันทุกอย่างมันรีบไปหมดไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องที่เร็วอย่างเดียวหลายๆอย่างรีบไปหมดคอนฟลิกต์หลักของเรื่องถูกจั่วแต่หัวอันนี้ผมถือว่าไม่สปอยนะหนังเรื่องนี้มีการพยายามดราม่าพอพยายามดราม่าปั๊บสิ่งที่ต้องทำคือสร้างคอนฟลิกต์สร้างปมสร้างปมให้ตัวละครเพื่อที่จะผูกจะรัดแล้วไประเบิดเป็นคอนฟลิกต์ในตอนท้ายเรื่องผมพูดเลยว่าหนังเรื่องนี้ดูรีบเล่าคอนฟลิกต์ตรงนี้แบบโคตรๆอ่ะพอมันรีบเล่าคอนฟลิกต์แบบโคตรๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือจบไม่สวยยัดเยียดมากหลายๆโมเมนต์ยัดเยียดมากทั้งหัวเรื่องท้ายเรื่องและตรงกลางเรื่องเต็มไปหมดยัดเยียดมากยกตัวอย่างลอยๆคุณลองนึกภาพว่าหนังเพนินซูล่ามันจะมีความแบบเฮ้ยใกล้แล้วเอ้ยเกือบเอาหูยไม่โอ้ยไม่ตัวละครตัวหนึ่งจะไปทำอย่างนี้ปั๊บเอ้ยเกือบเหมือนเกือบรอใครอยู่อ่ะกูจะไม่ทำจนกว่าผู้กำกับจะสั่งกูจะไม่ทำจนกว่าผู้กำกับจะสั่งเอาสุดท้ายเกือบเอาไม่ไอ้มุกแบบนี้วิธีการแบบนี้ไม่ผิดแต่มันผิดตรงที่ทุกอย่างดูรีบร้อนไปหมดพอทุกอย่างดูรีบร้อนไปหมดบวกกับโมเมนต์ตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันทำให้หนังมันดูแบบลนลานจริงๆหนังมีดีนะหนังมีดีตรงที่ซีนแอคชั่นตัวพระเอกมีทักษะในการใช้อาวุธพอตัวเอกของเรามีทักษะในการใช้อาวุธโอ้โหเขาก็จะโชว์เทคนิคตึกแต่อย่างที่ผมบอกหนังมันดูรีบและลนลานมากๆเทรนทูบูซานภาคแรกอ่ะมันละเมียดเล่ามากกว่านี้คือผมจะไม่เปรียบเทียบในมุมเนื้อเรื่องเพราะผมถือว่าภาคแรกอ่ะมันหนักดราม่ามากกว่านี้ภาคนี้มันเน้นแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์มากขึ้นเขาต้องการจะขายของมากขึ้น
ไม่ผิดการขายของไม่ผิดแต่มันผิดตรงที่ณตอนเนี้ยแม่งดูลนลานมากเลยทำให้หลายๆอย่างเสียของหนึ่งในนั้นคือเรื่องเนี้ยซีนแอคชั่นเทคนิคที่แบบพระเอกแม่งต้องจึ๊กจักจึ๊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 กทุกอย่างไปไวมากไม่สามารถดูอะไรได้ทันอ่ะมาไวไปไวมันมีหนึ่งทัศนคติของคนทำงานครับของนักเล่าเรื่องนะครับว่าเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เนี่ยถ้ามันไม่สำคัญมากให้มันไปไวๆนักเล่าเรื่องยุคสมัยเนี้ยเขาเชื่อว่าคนดูมีความอดทนต่อการฟังเรื่องราวต่อการเล่าเรื่องราวเนี่ยน้อยลงสังเกตดีหนังบล็อกบัสเตอร์ยิ่งนานวันเข้าอ่ะเขาจะยิ่งปูกันน้อยลงบางเรื่องเอาคอนฟลิกต์มาเปิดเลยได้ซ้ำไปไม่ต้องสัมพันธ์อะไรทั้งนั้นมึงไม่ต้องผูกพันเหี้ยอะไรทั้งนั้นให้เห็นเลยตัวละครเศร้าอ่ะสมมติพระเอกนางเอกสมมตินี่เป็นหนังรักสมมตินะผมยกตัวอย่างลอยๆสมมติหนังรักพระเอกนางเอกสุดท้ายจะต้องแต่งงานกันแหละแต่ก่อนแต่งงานกันมันจะต้องเลิกกันก่อนเออให้เห็นตอนเลิกกันเลยแล้วค่อยให้ไปเห็นความสัมพันธ์ไอ้ตรงนี้แหละแม่งเป็นเหมือนระเบิดเวลาฆ่าผู้กำกับอยู่อีกหนึ่งจุดก็คือถ้าเอาคอนฟลิกต์มาจั่วตอนเริ่มแล้วตรงกลางคุณเอาไม่อยู่เละหมดเลยนะมันเละหมดเลยนะพอเราเอาคอนฟลิกต์มาจั่วแต่เริ่มนางเอกกับพระเอกทะเลาะกันจะเลิกเรารู้อยู่แล้วหนังเรื่องนี้มันสุดท้ายพระเอกต้องแต่งงานมีลูกไงอันนี้ไม่เกี่ยวกับเทนทูซานนะนี่ผมยกตัวอย่างแต่งงานมีลูกแต่คนดูยังไม่ทันรู้จักเพราะฉะนั้นไอ้เลิกกันตอนแรกอ่ะคนดูจะได้รับแค่ว่าอ๋อมึงทะเลาะกันเลิกกันอ่ะแล้วยังไงทำไมถึงทะเลาะกันว่ามาสิเข้าใจป่ะผมเข้าใจสิ่งที่พุ่งกับต้องการแต่เขาเนี้ยเทนทูซานเหมือนเหตุการณ์นี้ก็คือตรงกลางเอาไม่อยู่สุดท้ายกลับไปคำที่ผมพูดตอนแรกก็คือมันดูลนลานและเร็วไปหมดเทนทูซานว่าเล่าเรื่องเร็วแล้วนะเพเนซูล่าเร็วกว่านั้นประมาณ10เท่าทุกอย่างแม่งต้องแบบเร็วๆๆเร็วบางครั้งอ่ะผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้ยเหี้ยพวกมึงรีบไปไหนกันเนี่ยเหมือนเล่าเรื่องแบบปวดขี้อ่ะต้องรีบเล่าให้จบเพราะกูจะไปขี้อู้หูยผมโคตรข้างผิดหวังและอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกภาคนี้ประโคมอันนี้เป็นการคาดเดาส่วนตัวผมนะผมเห็นหน้าหนังอย่างเงี้ยผมว่าผู้กำกับแม่งแบกความต้องการอะไรบางอย่างของทางค่ายหรือไม่ก็ผู้จัดที่ใหญ่โตมากๆแน่ๆเลยเพราะมันผิดกันแบบภาคแรกอ่ะเขาแบบมีชั้นเชิงในการเล่าเรื่องในการวางปมใครที่ยังไม่ได้ดูก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้มันรีวิวภาค2เนาะในภาคแรกอ่ะเราจะได้รู้อยู่แล้วว่าผีแม่งตาบอดตอนกลางคืนผู้กำกับเข้าใจเล่นจังหวะมันโดนหมดคือวางคอนฟลิกต์ไว้ตรงนี้วางคอนฟลิกต์อันนี้ไว้ตรงนั้นมันโดนหมดเลยมันอยู่ตามทางมันไล่ไปเรื่อยแล้วมันโดนหมดเลยแต่อันเนี้ยมันเหมือนคนละคนเลยจั่วเริ่มปั๊บแป๊กพอเล่าไปตรงกลางเฮ้ยแม่งเหมือนจะดีเอ้าแป๊กอีกแล้วเอ้าแป๊กอีกแล้วแป๊กอีกแล้วแล้วตัวละครทุกตัวแม่งจะต้องมีแบบซุปเปอร์ฮีโร่อีชนิดๆน่ะมีทักษะเฉพาะตัวเนี่ยมันดูแบบยัดๆไปหมดในเซตอัพที่ดูยัดๆตรงเนี้ยมันก็จะมีความแบบอยากสะท้อนสังคมด้วยโหมองภาพใหญ่มากนะหนังเรื่องนี้บอกเลยนะเพเนซูล่ามองภาพใหญ่มากนี่ถ้าสติส่วนตัวผมนะใหญ่เกินไปจริงๆค่อยๆก็ได้ค่อยๆก็ได้จะทำเป็นเหมือนกับโพสต์อโพคาลิปก็ได้แต่อาจจะจั่วเล็กๆกว่านี้อีกหน่อยสำหรับผมรู้สึกว่าหนังแม่งก้าวกระโดดเกินไปหน่อยโอ้โหจากรถไฟขบวนหนึ่งอ่ะเป็นโพสต์อโพคาลิปอ่ะเซตอัพใหม่หมดถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เฉพาะประเทศเกาหลีก็เถอะแต่แม่งแบบผมใหญ่เกินไปแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้เซตอัพตัวละครไอ้ซุปเปอร์ฮีโร่อีชอะไรเหี้ยอะไรเนี่ยแม่งมันยังมีสะท้อนมนุษย์ใช่ไหมต้องผูกความสัมพันธ์อีกไม่พอมันมีความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งภาคแรกมันยังมีเรายังอินกับความรักพ่อลูกใช่ไหมที่เราอินกันไปเรื่อยๆตอนจบโอ้โหดราม่าเศร้าส้อยกันไปใช่ไหมผมก็อินภาคแรกผมชอบมากภาคนี้โอ้โหแม่งมันต้องมากกว่าแอคชั่นต้องมากกว่าผมเข้าใจการทำหนังภาคต่อมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะยิ่งเป็นหนังภาคต่อของหนังที่ประสบความสำเร็จด้วยเนี่ยมันยิ่งแบกความหวังแบกความกดดันไอ้ตรงจุดนี้แหละมันอาจจะทำให้ตัวผู้กำกับเนี่ยทำงานได้ยากขึ้นคิดอะไรมันก็แบบดูกดดันอึดอัดผมเลยมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้แม่งเฟลอะสำหรับผมแม่งโคตรเฟลเลยเว้ยถ้าใครคิดจะไปดูเพเนซูล่านะบอกเลยนะเตรียมตัวเซ็งไปเยอะๆอะยกเว้นว่าคุณต้องการจะไปดูแอคชั่นแบบแอคชั่นอย่างเดียวอะแต่สำหรับผมอะคือหนังแอคชั่นมันก็มีให้เราดูอยู่บ่อยๆเปล่าคือเทรนทูบูซานอะเราไม่ได้เลิฟมันกับแอคชั่นอยู่แล้วอะแอคชั่นมันเป็นสีสันเทคนิคต่างๆที่แบบเราเจอกันอะไอซีนแอคชั่นกับผีนู่นนี่นั่นอะมันเป็นเหมือนอีเวนต์แล้วเทนทูบูซานเนี่ยเด่นตรงที่การเล่าเรื่องเขาพาเราติดไปกับตัวละครแล้วเราก็เอาใจช่วยตัวละครตัวนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วระหว่างทางมันมีแอคชั่นเราก็เพลิดเพลินแต่อันเนี้ยวิธีการเล่าเรื่องที่เราเคยอินเนี่ยเขาไม่ทำแบบนั้นละเ
ขาเลือกที่จะเป็นเรื่องคนละเรื่องไปเลยโอ้ยพี่มันเป็นคนละเรื่องไงพี่อย่าไปเปรียบเทียบอย่างที่ผมพูดไปแล้วแต่เริ่มครับหนังเรื่องนี้คนเล่าก็คนเดียวกันเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะผมหวังเทรนดูบูซานเพนินซูล่าเนี่ยผมหวังเนื้อเรื่องให้มันเข้มข้นจะแอคชั่นเยอะก็ได้แต่พอโจว่าเทรนดูบูซานปั๊บผมหวังเห็นความสัมพันธ์ผมหวังเห็นการจั่วคอนฟลิกต์ที่มันถูกที่ถูกเวลาแล้วมันแบบปึ้ง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 ผมเห็นละเพนินซูล่าเนี่ยเขาพยายามจั่วคอนฟลิกต์ลายทางเขาพยายามโยนตรงนี้ตรงนั้นมันไม่โดนสักอันเลยอะเอาอย่างนี้แต่ละคนที่ตายตายในเรื่องอะผมไม่รู้สึกเศร้าเท่าตอนเทรนดูบูซานเลยอ่ะมาถึงเรื่องนี้บ้างคอมพิวเตอร์กราฟิกผมจั่วไปแล้วใช่ไหมว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกอ่ะมันสู้ตอนเทรนดูบูซานภาคแรกไม่ได้ต้องบอกอย่างนี้เว้ยมันเป็นเรื่องเดียวกันกับทุกๆอย่างนั่นแหละคือหนังเรื่องนี้เขาต้องการทำให้มันใหญ่ขึ้นประหนึ่งว่าเปิดทางเอาไว้ถ้าเพเนซูล่ายังประสบความสำเร็จอีกมันจะมีอีกอ่ะเพื่อเปิดไปสู่การสร้างภาคอื่นต่อไปแต่ไอสิ่งเหล่านี้ณตอนนี้ผมมองว่าเขารีบไปนิดนึงพอเขารีบปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืองานมันดูค่อนข้างลวกยิ่งซีนไอ้ขับรถไล่ล่ากันน่ะโอ้โหอุ้ยลอยอ่ะผมไม่ชอบเลยอ่ะเอาจริงถามว่ามันไหมซีนแอคชั่นมีคนมายิงกันต่อยกันขับรถไล่ล่าผมมันผมสนุกอยู่แล้วไอ้สนุกก็สนุกอยู่แล้วแต่ผมดูมากกว่านั้นน่ะเอาเป็นว่าผมไม่ค่อยปลื้มในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกในเพเนซูล่าเลยถามว่ามันน่าเกลียดไหมมันไม่ได้ถึงกับน่าเกลียดหรือแย่ห่วยขนาดนั้นแต่มันแบบอุ้ยเทรนดูปูซานแค่เฉยๆไม่ได้สำหรับผมอะจริงผมถึงบอกว่าสุดท้ายมันย้อนกลับไปคำแรกอะว่าเฮ้ยตัวผู้กำกับน่าจะแบกความกดดันเอาไว้เยอะพอสมควรแล้วเขาเนี้ยพอแบกความกดดันน่ะมันส่งผลให้ทุกอย่างลนลานเอาเป็นว่าเทรนดูปูซานนะเนื้อเรื่องตัดไปได้เลยเทรนดูบูซานภาคแรกแม่งเล่าเรื่องดีกว่านี้เยอะหนึ่งในจุดที่ดีของเทรนดูบูซานคือการวางคอนฟลิกต์ถูกที่ถูกเวลาคอนฟลิกต์ง่ายๆแม่งก็ปั๊วเลยแม่งกินใจใช้ได้แหละกระแทกหน้าอกเราดังปึ๊กเลยอ่ะในภาคแรกนะคอนฟลิกต์บางอันแม่งง่ายๆเองแต่แม่งวิ่งเข้าใส่หน้าเราแล้วเฮียกูรู้สึกแม่งเจ็บและสัมผัสได้ถึงคอนฟลิกต์นั้นแต่ภาคนี้ไม่มีเลยอ่ะคอนฟลิกทุกอย่างมันเหมือนแบบแก้กันตรงหน้าระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มตรงหน้าคอนฟลิกมันถูกคลี่ถูกวางถูกคลี่ถูกวางกันตรงหน้าแล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อมึงก็ไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยเมื่อไหร่จะพีควะอ่ะถ้ามองว่ามันเป็นหนังแอคชั่นได้ครับแต่มันก็จะแค่นั้นเลยมันก็แค่หนังแอคชั่นซอมบี้โพสต์อะโพคาลิปส์ธรรมดาธรรมดาด้วยจบแล้วจบเลยดูรอบสองไหมผมพูดเลยนะไม่ส่วนตัวผมนะสองงานถ่ายทำทั้งหมดนำเสนอออกมาได้ซัพพอร์ตเรื่องราวเป็นอย่างดีครับและต้องบอกด้วยว่าหนังเรื่องนี้มีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเยอะเพราะฉะนั้นหลายๆซีน CG ล้วนๆเลยแล้วแข็งเป๊กเลยผมไม่ชอบตรงนี้ดีกว่ายิ่งซีนขับรถอะเห็นโคตรเยอะเลยคุณลองไปดูเองแล้วกันโอ้โหลอยกันแบบเห็นๆเลยอะบางช่วงอะนึกว่าดูแบบฉากซีนีม่าของเกมอยู่อะผมนึกว่าดูซีนีม่าของเกมอยู่อะบางช่วงอะผมชอบนะเทรนดูบูซานภาคแรกอะจบแม่งกินใจมากผมกลับมาดูหลายรอบเลยด้วยเทรนบูซานอะแต่พอมาภาค2ปั๊บมันก็ตอบผมได้แล้วว่าเทรนบูซานผมขอนับแค่ภาคเดียวเนาะผมขอนับแค่ภาคเดียวคือมันอยู่ในเวิลด์เซตอัพเดียวกันนะมันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกัน4ปีต่อมาเข้าใจไหมครับแต่ผมขอนะส่วนตัวผมคนเดียวนะนี่ความเห็นส่วนตัวเลยผมขอดูเสร็จแล้วผมขอไม่จดจำเพเนซูล่าผมจะจดจำว่าเทรนบูซานมีแค่เทรนบูซานเท่านั้นเพราะฉะนั้นเพเนซูล่านะผมขอให้ไว้ที่4.5 คะแนนอันเนี้ยเป็นแค่ความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับผมทุกคนเห็นต่างกับผมได้หมดในขณะที่ผมไม่ชอบขนาดเนี้ยคุณอาจจะชอบมันมากก็ได้เป็นเพราะหนังมันคุยกับคุณไงครับแต่หนังมันไม่ได้คุยกับผมมันเป็นคนละเรื่องกันแล้วก็จริงแม่งแทบจะคนละสไตล์กันด้วยซ้ำหนังอะแต่สำหรับผมอะเฮ้ยเราดูภาคแรกอะเทรนดูบูซานอะแล้วหนังก็มาขายเราว่านี่คือเทรนดูบูซานผมสามารถหวังได้ไหมสมมติผมติดใจลูกชิ้นเจ๊งเงาะแม่ค้าชื่อเจ๊งเงาะลูกชิ้นเจ๊งเงาะหุยอร่อยมากกูกินนี่อร่อยมากกูเคยกินอันเนี้ยแม่งอร่อยสัตว์สัตว์ชอบถูกใจถูกปากน้ำจิ้มแม่งก็เด็ดเป็นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาเจ๊งเงาะผมชอบมากผมรอกินรอนัดวันเลยเจ๊งเงาะมาขายอีกทีเมื่อไหร่อ่ะเจ๊งเงาะขายอีกทีงานโรงเรียนอ่ะอาทิตย์หน้าให้ชื่อลูกชิ้นเจ๊งเงาะเหมือนเดิมแต่เจ๊งเงาะมาบอกคุณว่าโอ้ยอย่าไปหวังนะอันเนี้ยเปลี่ยนใหม่น้ำจิ้มเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะแล้วก็เป็นลูกชิ้นเนื้ออย่าไปเปรียบเทียบกันนะแต่กูรอกินลูกชิ้นปลาน้ำจิ้มเจ๊งเงาะอ่ะเข้าใจผมไหมเราเห็นแล้วชื่อร้านลูกชิ้นปิ้งเจ๊งเงาะเราจำได้เรากินลูกชิ้นปลาน้ำจิ้ม
ป็นน้ำจิ้มมะขามลูกชิ้นปลาด้วยอร่อยมากพอมากินเอ้าเป็นลูกชิ้นเนื้อแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดถามว่ามันอร่อยไหมมันกินได้แหละมันอร่อยแต่ลูกชิ้นปลาน้ำจิ้มมะขามอยู่ไหนเข้าใจครับลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นปลามันไม่เหมือนกันแยกออกแต่ลูกชิ้นปลามะขามไปไหนหายไปเนี่ยเหมือนเราไปกินร้านลูกชิ้นเจ๊ง้อแล้วลูกชิ้นปลามะขามหายไปอ่ะแล้วมีแต่เมนูใหม่อ่ะเมนูเดิมไม่มีอ่ะแล้วผมเดินเข้าไปแล้วผมก็เหวอเหวอแล้วผมก็รู้สึกว่าเจ๊หลอกผมอ่ะลูกชิ้นปลาไปเอามาเลยลูกชิ้นปลากับน้ำจิ้มมะขามไปเอามาอยากกินผมเป็นหนึ่งในคนดูที่มีความรู้สึกแบบนี้ต่อเทรนด์บูซานคอนฟิกดีๆไปไหนไอ้เหี้ยความสัมพันธ์ที่ถึงไปไหนหมดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นใครมีความรู้สึกอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างครับผมพูดคุยกันครับชอบไม่ชอบอย่างไรแชร์กันนะแชร์กันเรามาแชร์กันใครที่มีผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นโฮมเมดเนาะไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีกำลังที่จะไปซื้อโฆษณาในอินเทอร์เน็ตช่องใหญ่ๆไม่ได้มีงบในการโปรโมทผ่านทางโซเชียลมากมายอะไรมากลองติดต่อหนอนหนังนะครับผมจะติดต่อได้ทางไหนก็คือเพจFacebook หนอนหนังและ Channel YouTube หนอนหนังฝากกดไลค์กับ Subscribe ด้วยหนอนหนังจะประจำอยู่2ที่ก็คือ Channel YouTube หนอนหนังและเพจ Facebook หนอนหนังภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่ามันจะดีหรือจะเหี้ยไม่ว่ามันจะเป็นหนังที่คุณโคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องทำมาให้คุณดูครับสิ่งที่ควรทำที่สุดก็คือไปดูด้วยตาคุณเองคุณจะได้รู้ไงฮะว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่เทรนด์ทูบูซานเพเนซูล่าผิดหวังมากๆและไม่คุยกับผมเลยภาคแรกอ่ะเหมือนคุยกันแบบเราสนิทและเราให้ใจและแต่พอภาค2ปั๊บไม่คุยกับผมอีกแล้วอ่ะทำเป็นเหมือนไม่รู้จักกันอะไรเงี้ยเฮ้ยผมก็เหวอดิก็เสียใจไม่คุยกับผมเทรนด์ทูบูซานเพเนซูล่าไม่คุยกับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ